สวัสดีครับวันนี้เว็บพอนคลิปครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูลูกกระสุนลูกซองนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อไทยอาร์มครับถ้าคุณเล่นลูกซองของนี่คือประเทศไทยผลิตครับยี่ห้อไทยอาร์มนะครับก็ที่มาปอกรับจากสนามยิงปืนด้านนอกโลโก้ของไทยอาร์มครับมีเป็นแบบตัว A แบบนี้2กราฟช็อตชิลครับบรรจุ25นัดนะมีเป็นสีเขียวนะครับด้านข้างนะครับเขียนบอกกระสอบกระสุนลูกซองลูกปลายนะครับถ้าเป็นคำไทยๆก็บอกลูกซองเป็นลูกปลายครับอ่ามครับ Made in Thailand ครับนี้ผลิตอยู่ที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครนี่เป็นคำเตือนนะครับค่ะเก็บให้พ้นมือเด็กเก็บให้พ้นมือเด็กเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่คือน่าจะเป็นยี่ห้อล็อตนี่น่าจะเป็นยี่นี่น่าจะเป็นยี่ห้อไอ้ล็อตของมันนะครับที่ผลิตหรือเปล่าก็ไปดูด้านในครับลูกสีเขียววางสลับกันประมาณ25นัดบรรจุ25นัดไปดูครับข้างในไม่เอี่ยมนะครับอยู่ด้านหลังครับเขียนบอก12นะครับ12 12อันนี้จะเป็นลูก70นะครับบรรจุในนี้เป็น7ลูก70เม็ดนะครับมองข้างในก็จะเห็นอยู่นะครับสีเขียวบรรจุ70นัดครับใช้ยิงสัตว์เล็กยิงสัตว์เล็กเช่นนกหนูนะครับอันนี้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นหมูป่าเนี่ยต้องเป็นลูกเก้านะครับลูกเก้ามันจะเป็นบรรจุลูกใหญ่ของลูกเก้าครับหรือลูกโดดลูกโดดก็จะเป็น 2-3 เมตรครับนี่ครับสีด้านนอกครับไม่ได้ยิงโชว์นะครับรีวิวเฉพาะลูกกระสุนพันบาทครับถ้าเป็นสนามยิงปืนจริงๆไม่ถึงนะครับผมไปดูอีกทีนึงครับแล้วแต่สนามยิงปืนครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ